สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้เมนูที่เราทำจะเป็นน้ำพริกทูน่านะครับวัตถุดิบของน้ำพริกทูน่าวันนี้ก็จะมีพริกนะครับพริกวันนี้ผมใช้หลายชนิดเลยนะครับพริกของเราวันนี้ก็จะมีพริกชี้ฟ้านะครับผมใช้2เม็ดนะครับมีพริกหนุ่มนะครับผมใช้2เม็ดนะครับแล้วก็มีพริกหยวกพริกเหลืองนะครับอย่างละ2เม็ดนะครับแล้วก็มีพริกจินดาเขียวกับจินดาแดงนะครับอย่างละ4เม็ดนะครับแล้วก็จะมีใส่รากผักชีไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับส่วนทูน่าที่ผมใช้ก็จะเป็นทูน่าในน้ำแร่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วไฟด้วยนะครับเอาไปอุ่นให้มันมีความร้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมนี่ผมใช้1หัวใหญ่นะครับมีหอมแดงนะครับใช้3หัวแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะครับมีข่าแก่นะครับแล้วก็มีตะไคร้นะครับ3อย่างนี้เราจะเอาไปคั่วไฟนะครับรวมทั้งพริกด้วยนะครับส่วนเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำปลานะครับน้ำตาลแล้วก็มะนาวนะครับก็ในเบื้องต้นเดี๋ยวเราเอาพริกแล้วก็เครื่องเทศไปคั่วไฟก่อนนะครับครับขั้นตอนในการคั่วเราก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเราจะใส่พริกลงไปคั่วก่อนนะครับอันนี้เราก็จะมาคั่วทูน่าให้มันร้อนนะครับผมจะใส่เครื่องเทศที่มันตำยากลงไปก่อนนะเราใส่กระเทียมนะครับผมใส่พริกนะครับพริกแล้วก็หัวหอมนะครับพริกเดี๋ยวเราจะมาตำเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนครกนะครับเพราะว่าครกนี่มันตื้นนะครับเดี๋ยว
เราจะมาเปลี่ยนใช้ครกใหญ่นะครับเพราะว่าต้องใส่ปลาเข้าไปอีกนี้ผมก็จะใส่ปลาทูน่าลงไปเลยนะครับอันนี้ปลาทูน่า2กระป๋องนะครับใส่แต่เนื้อปลานะครับน้ำจะไม่ใส่ตามน้ำมันเข้ากันนะครับก็ตอนนี้ผมตำเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาถึงขั้นตอนในการปรุงรสนะครับขั้นตอนปรุงรสผมก็จะใส่น้ำตาลไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วผมก็จะใส่น้ำปลาไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผมผสมแล้วคนให้มันละลายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปใส่มะนาวผมใส่2ช้อนโต๊ะนะครับผมมาลองชิมรสนะครับรสชาติเข้มข้นมากครับรสชาติจะออกเค็มแล้วก็เปรี้ยวนะครับถ้าใครชอบรสชาติที่เปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็สามารถปรุงเพิ่มได้นะครับแต่ในเบื้องต้นผมจะปรุงเป็นมาตรฐานประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของน้ำพริกทูน่านะครับยังไงเพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับน้ำพริกทูน่ารสชาติเข้มข้นนะครับกินกับผักเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Tak mau buka.